สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับด่านจำลองการเป็นนักดับเพลิงอีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งในคราวที่แล้วผมได้ทำการซื้อเจ้าปืนทองกระบอกนี้มาใช้งานนะครับเป็นปืนที่ OP ที่สุดในเกมและก็ดับเพลิงได้ไวมากแล้วก็หลังจากวันนั้นอ่ะผมก็แอบมาเล่นต่อนะครับแล้วก็เก็บเงินจนสามารถซื้อแทงน้ำระดับสุดยอดได้แล้วนะฮะนี่อยู่ด้านหลังผมนี่เลยเป็นงานเท่มะมีเอฟเฟคไฟหยดน้ำด้านหลังด้วยนะครับออกแนวอวกาศนิดนึงถังนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณหลักแสนนะฮะเดี๋ยวขอดูราคาก่อนมันชื่อถังว่า Galaxy Mega ต้องเมกาด้วยนะเป็นการอัปเกรดมาจาก Galaxy ถัง3นะครับเนี่ยฮะอัพจนครบเต็มหมดแล้วแล้วก็วันนี้นะครับผมซื้อไอ้นี่ไปด้วยเติมเชื้อเพลิงแบบทันทีกับคูณ2เงินสดนะครับก็คือจะสามารถเติมน้ำในถังได้แบบไวมากนี่เดี๋ยวผมเติมน้ำให้ดูอุ้ยยังเติมไม่ได้ดิตอนนี้น้ำมันยังเติมถังอยู่ก็เดี๋ยวเราไปดับไฟกันต่อดีกว่าวันนี้ต้องไปลุยที่แผนที่เดอะโดโจนะครับดับไฟ 85% กดเทเลพอร์ตไปกันเลยไปที่โลก2นะเพราะว่าโลก1เนี่ยเล่นจนเคลียร์แล้วนะครับเดอะโดโจประตูไหนวะน่าจะเป็นอันนี้นะโดโจแต่แนววาร์ปมาโผล่ที่แผนที่นี้นะครับเป็นโซนอะไรเอ่ยมีต้นไม้มีศาลาด้วยเดี๋ยวผมจะโชว์นะครับว่าปืนที่ OP ที่สุดกับถังขั้นสุดยอดเดี๋ยวมันดับเพลิงได้นานขนาดไหนดูนะปูดกดค้างนะครับนี่ผมกดค้างเลยไม่มีปล่อยคุณผู้ชมดูนะถังน้ำนี่แทบไม่ลดเลยนะครับลดมาแค่แบบจิตหนึ่งอ่ะกดค้างขนาดนี้น้ำยังไม่หมดมาแล้วครับท่านผู้อยู่อาศัยไม่ต้องห่วงผมมาถึงนี่ทีไรบอกเลยว่าสะอาดแน่นอนนี่ดับเพลิงหรือล้างบ้านครับเนี่ยดับปุ๊บสะอาดมากข้างบนตรงนี้นิดนึงต้องเก็บรายละเอียดหน่อยสังเกตว่าเงินขึ้นไวมากนะเติมคูณ2ไปหยิบสมบัติของใครก็ไม่รู้ดับปุ๊บเก็บปั๊บขโมยทรัพย์สินเจ้าของเหลือฝั่งนี้ปูดไปปูดไปแล้วข้างบนนี่ขึ้นยังไงครับหรือว่าต้องดับจากตรงนี้มันยิงถึงอยู่นะหมดไหมอุ้ยเหลือตรงนี้หยิบสมบัตินี่แน่ขโมยซะเลยสมบัติใครก็ไม่รู้ดับเสร็จต้องหยิบมันต้องมีบันไดขึ้นไปข้างบนสิหาทางขึ้นก่อนขึ้นทางนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะหรือว่ามันขึ้นไม่ได้หาบันไดไม่เจออ๋อนี่ไงบันไดมันอยู่ทางนี้กำลังขึ้นไปนะครับชั้น2อย่างนั้นหรือตึ๊ด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 กดแช่ยาวไปเลยสะอาดเอี่ยมกำแพงบ้านน่ะเหรอผมกดดับค้างเลยหลังเดียว 50% น่ะโอ้เรียบร้อยครับพี่น้อง 53% จาก1หลังไปฝั่งนู้นกันต่อเลยอันนี้อะไรเอ่ยเห็ดติดไฟ What? กดค้างไปเลยนี่เป็นไงแป๊บเดียวหมดเกลี้ยงบ้านไฟไหม้ผมกระดับนะครับเป็นอาชีพที่รวยไวที่สุดดับเพลิงแป๊บเดียวมีตังค์แสนเจ็ดปูดยาวๆไปสะอาดเอี่ยมเรียบร้อยครับเหลือบนหลังคาบ้านผมกำลังขึ้นมาปูดเรียบร้อย 79% มาหลังนี้กันต่อนะครับโอ้ไฟลูกขนาดนี้ผมนี่อย่างชอบเลยปูดเรียบร้อยไปโซนต่อไปกันครับต่อไปเราต้องไปที่ถ้ำของคนงานเหมืองนะน่าจะเป็นประตูนี้นะครับด้านแนวด้านนี้เราต้องปลดล็อก 90%ดับกันเลยฮะคนงานเหมืองเหรอและคนงานไปไหนหมดอ่ะอุ้ยนี่ไงเหมืองข้างในไฟลุกเต็มเลยเดือนนี้นะครับมียอดรับชมจากผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมาเป็น 53% แต่คนที่ยังไม่ติดตามก็มีถึง 46% เลยนะครับเพราะฉะนั้นใครกดเข้ามาดูคลิปบ่อยๆรบกวนช่วยกดติดตามให้หน่อยนะฮะจะได้ถึง10ล้านซับไวๆนะครับได้เวลานักดับเพลิงฮีโร่แล้วนะครับเดี๋ยวขอดับต้นไม้ก่อนต้นไม้ยังไฟไหม้อ่ะกดค้างไปเลยนี่ผมผ่านมาด่านหนึ่งแล้วนะน้ำยังไม่หมดเลยถังระดับ Galaxy จุน้ำได้เยอะมากถังทานอสบ้านี้เรียบร้อยครับต้นไม้คุณลูกค้าสะอาดเอี่ยมอ่องขอดับเสานี้หน่อยนะครับ
ตรงนี้ใครจุดตะเกียงทิ้งไว้เนี่ยไฟไหม้เลยเห็นเปล่าต้นไม้นี่ก็ด้วยคราวหลังต้องดับไฟดีๆนะก่อนออกไปทำงานมิฉะนั้นอาจเป็นเช่นนี้อุ๊ยเหลือตรงนี้อีกต้นนึงตกสำรวจไอ้นะเครื่องดับเพลิงพลังแรงงานสูงหมดเกลี้ยงครับโซนนี้เราเข้าไปข้างในกันนักผจญเพลิงอุ๊ยนี่ไงมันเป็นเหมืองไฟไหม้ตั้งแต่ที่พื้นดับรถเข็นโอ้กดค้างไปเลยโอ้โหเต็มพื้นด่านนี้ดับมันมากเฮ้ยเจอใครครับเนี่ยคนนี้ก็ใช้ถังกาแล็กซี่แบบเดียวกับเราเลยอ่ะแต่น่าจะเป็นระดับเริ่มต้นน้ำยังหมดไปถึงครึ่งถังเลยเก็บพีมสมบัติสมบัติของคนขุดเหมืองขโมยซะเลยตัดไปเรื่อยๆโอ้โหไฟเยอะขนาดนี้ผมนี่ยังชอบเลยแป๊บเดียวเงิน 360,000 จะรวยไปไหนครับพี่น้องอาชีพที่รวยที่สุดในยุคนี้นักดับเพลิงนี่เองรวยแต่ว่าก็ความเสี่ยงสูงนะอาจจะโดนไฟคอกตายขบวนสะพานก็ดับได้จะ 400,000 แล้วนี่แน่มีไหมครับขอเยอะๆสมบัติใครแกเก็บซะเลยเก็บให้เกลี้ยงเรียบร้อยครับเสานี้โคมไฟอย่าจุดทิ้งไว้นะครับมันจะไฟไหม้แบบนี้นี่ 51.4% แล้วลุยกันต่อกดเติมน้ำสักหน่อยปึ๊บเติมน้ำอย่างไวโคมไฟปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ไฟไหม้นะครับต้นไฟมันมาจากโคมที่จุดทิ้งไว้นี่แหละข้างบนอีกหน่อยนึงแง่เรียบร้อยสะอาดว่าแต่ชั้น2นี่มันขึ้นตรงไหนเนี่ยหาทางขึ้นไม่เจอดับมันจากข้างล่างนี่แหละถ้าขึ้นไปได้นะจะดับให้เกลี้ยงตอนนี้ 72% แล้วนะครับเก็บรายละเอียดข้างล่างต่ออีกนิดนึงเรียบร้อยดับจนจะหมดแล้วยังหาทางขึ้นไม่เจอเลยยิงจากข้างล่างเอาก็ได้นี่นะดับซะกระโดดกระโดดด้วยปืนฉีดน้ำเราแรงมากสามารถยิงจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนได้เรียบร้อยเดินหน้ากันต่อนะครับด้านบนยังไม่หมดดี 84%ตอนนี้อยากขึ้นข้างบนมากเลยอ่ะทางขึ้นมันอยู่ไหนครับนี่อ่ะขึ้นไม่ได้หาบันไดไม่เจอเป็นไรระดับจากข้างล่างไปเรื่อยครับ 87% แล้วเรียบร้อยครับสะอาดเอี่ยมองกลับไปที่ร้านกันมันให้อัพอะไรเอ่ยอ๋อตอนนี้เราสามารถอัพปืนได้แล้วนะปืนพวกกาแล็กซี่กาแล็กซี่โจมตีปืนกลกาแล็กซี่กาแล็กซี่ปืนรถไฟแล้วก็กาแล็กซี่ IPO ก็บอกละ 91,000 นะครับขั้นสุดยอด wow. ซื้อหมดล้านแล้วตังก็ยังเหลือเป็นแสนโอ้นี่ผมอัพจนเกลี้ยงแล้วนะเนี่ยไม่เหลืออะไรให้อัพไหนไปดูด่านใหม่ซิต่อไปต้องไปที่ด่านลับเบิ้ลนะครับเครื่องบินเพื่อปลดล็อกแฟนตาซีเกาะก็เดี๋ยวเอาไว้คลิปต่อไปแล้วกันนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับการจำลองเป็นนักดับเพลิงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ